สวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube ครับพี่ๆที่ทำ YouTube นะครับผมเอกลักษณ์วงศ์สินชัยนะครับที่ทำ YouTube ไปผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทำ YouTube ไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครรักใครชอบนะครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นไอ้ที่ทำคลิปนี้เนี่ยผมอยากปรึกษาท่านอาจารย์ที่ท่านที่ได้ที่เรียนรู้มาเนี่ยว่า YouTube นี่ต้องตัดต่อยังไงกันที่ผมทำไปเนี่ยเพราะว่าผมทำโดยในความรู้สึกแล้วก็ที่แล้วก็ท่านใดที่รู้หรือว่าอะไรเนี่ยอยากให้ท่านแนะนำว่าตัดต่อยังไงคลิปยังไงผมยังไงที่ว่าผมทำ YouTube ไปนี่ผมก็ลงไปตามประสาของผมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยดีหรือไม่ดีเนี่ยอยากให้ท่านทุกท่านที่เซียน YouTube นะครับให้บอกด้วยว่าแล้วลงไปแล้วนี่ต้องตัดต่อยังไงแล้วต้องลงยังไงเนี่ยให้ติชมแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็บอกผมด้วยนะพวกผมไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่เคยทำ YouTube ในวิดีโออ่ะในวิดีโอเลยนะครับไม่รู้เลยอันนี้เห็นวิดีโอเนี่ยผมนี่ขับแท็กซี่นะพูดตรงๆครับแล้วก็ถ้าผมเนี่ยในขับแท็กซี่ปุ๊บในวิดีโอเนี่ยผมจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่หรืออุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างผมช่วยแต่งวิดีโอไว้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูแต่เพลินเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้พอผมไม่รู้ปุ๊บว่า YouTube นี่ไปลงเรื่อยอะไรกันเนี่ยยังไงเนี่ยคือเอาจริงๆนะครับอยากลงแต่ไม่รู้ครับว่าตัดต่อหรืออะไรก็ไปเห็นเนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอหรือว่าทุกแต่ก่อนนั้นเนี่ยครับไม่เคยทำ YouTube เนี่ยเจอทุกอย่างครับนักเลงหัวไม้ข้างตอเนี่ยขับแท็กซี่นี่เจอหมดครับขับรถปนงปนหน้าแท้ว่าผมไม่ได้ว่าจะเอาจุดๆนี้นะครับแค่ว่าขับแท็กซี่นี่สไตล์ผมนี่คือหาเงินได้ไหมแล้วอยู่ยังไงกินยังไงหรือว่า 2-3 เดือนนี่อยู่ยังไงไปยังไงมายังไงนะครับไอ้เรื่องอื่นๆนี้ผมไม่คิดนะครับที่ลงเฟซนี่ก็เคยลงนะครับพี่เคยลงแต่ว่ามันยังไงล่ะครับลงเฟซหรือก็อะไรแบบแล้วก็เลยทำไปพบมันก็แค่เฟซแต่ผมไม่เคยทำใน YouTubeคือเฟซเนี่ยคือลงเฉพาะตัวเองครับไม่เคยมีเพจไม่เคยมีอะไรครับ YouTube ก็ไม่เคยมีเนี่ยที่ทำนี้ทุกวันนี้ก็คือเคยไปดู YouTube นะทุกคนขับรถ10ล้อบ้างรถพ่วงบ้างแล้วก็ทำกับข้าวบ้างกินอะไรกันกินบ้างผมว่ามันเหมือนเขาแชร์ในความรู้สึกมาให้เราดูว่าใน YouTubeหรืออะไรมันเป็นความรู้สำหรับเราผมว่ามันก็คงดีไอสิ่งที่ผมอยากทำให้ลงใน YouTube นี่ให้เขาดูเพราะว่ามันเป็นสาระที่ดีเฟซนี่ผมเคยโพสต์ในสาระที่ไม่ดีมันยังมีเลยแล้วสำหรับ YouTube เนี่ยผมว่ามันคงโอเคครับเจอสิ่งดีเนี่ยไอที่ผมพูดตอนนี้ก็คือว่าสำหรับผมใน YouTube มือใหม่ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากทำใน YouTube ในสกรุปนี้แล้วก็แนะนำมาด้วยมาได้เลยครับเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆครับผมที่คลิปเก่าที่คลิปใหม่ที่ลงไปน่ะคือไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรก็ลงไปเลยครับลงไปเลยจากใจเลยคือผมตัดนี่เปลี่ยนแล้วต่อไม่เปลี่ยนด้วยแล้วตอนนี้ก็หยุดมา 2-3 เดือนแล้วครับอยู่อย่างนี้ครับกินกันอยู่เงี้ยถ้าผมก็เลยว่าถ้าเราลง YouTube ปุ๊บหลังโควิดหรืออะไรเนี่ยเราจะไปทำคลิปว่าสถานการณ์มันดีไหมผมก็เลยคิดว่าก็ลองดูถามผู้โดยสารบ้างเราขับรถเหลือเงินเท่าไหร่บ้างผมว่ามันก็โอเคนะผมว่านี่ในความรู้สึกของผมนะครับแต่ว่า
ไอ้ที่ทำไป 2-3 คลิป 4-5 คลิปน่ะอย่าว่ากันเลยนะเพราะว่าผมทำ YouTube ไม่เปลี่ยนคลิปแรกเลยว่าเพื่อนๆพี่ๆก็ถ้ารู้หรือว่าถ้าอะไรเนี่ยก็ขอให้แนะนำด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทำแล้วก็อีกอย่างนึงอยากบอกว่าสมมุติว่าผมเนี่ยพี่ต้องหรือเอกลักษณ์นี่แหละคนเดียวกันนี่แหละไปอยู่ขับแท็กซี่ยังไงเนี่ยผมก็ยังอยากจะทำ YouTube ให้เพื่อนๆพี่ๆดูว่าตอนไหนทุกวันนี้เป็นยังไงในกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงก็เลยอยากจะทำให้ดูแต่ผมไม่รู้เลยว่าทำไงตัดต่อยังไงผมเต็มที่ปุ๊บจบเสร็จปุ๊บลง YouTube เลยไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆให้คำแนะนำด้วยนะครับไม่กดไลค์ขอโทษครับไม่กดไลค์ไม่ Subscribe ไม่ว่าครับขอให้คำแนะนำพอสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นน้องใหม่ในช่อง YouTube แล้วก็ผมไม่ได้ว่าต้องการอะไรแค่ว่าอยากสื่อสารให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมขอแท็กซี่เนี่ยผมเจอทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละวันนะครับสวัสดีครับ